โรคโควิด-19 ข่าวโด่งดังเฝ้าระวังด้วยทุกชาติระบาดทั่วแพร่กระจายติดต่อกันต่างหวั่นกลัวประชาโลกหมองมัวทุกหัวใจประชาไทยตระหนักร่วมรับรู้รับมือสู้หยุดการแพร่ร่วมแก้ไขมาตรการป้องกันนำมาใช้ทั่วทุกภาคของไทยต้องร่วมกันหยุดตระหนกต้องตระหนักรู้กักตัวปิดรอยรั่วหยุดการแพร่แค่ปิดกั้นมันล้างมือใส่เมสแยกสัมพันธ์เลิกสังสรรค์ร่วมผนึกสำนึกไทยเว้นระยะห่างทางสังคมพ้นโควิดสิ้นวิกฤตได้พบแสงเห็นวันใหม่อีกไม่นานต้องไม่นานจะผ่านไปความทุกข์ใจผลกระทบจะจบลงชะตากรรมร่วมกันทุกคนคือหนึ่งในนั้นในสนามรบสงครามโควิดให้ดูแลระวังตนเองช่วยลดสะกดเชื้อสู่คนใกล้ชิดคนไทยพร้อมใจฝ่าวิกฤตโควิด-19 ยังรู้เท่าทันฝันร้ายเฮ้ยเป็นเรือบูดูสีหน้าเจ้าจังพระราชาสิเนี่ยเราไม่แข่งกับเรือตีเราตามตีนะเฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวเราช่วยเองราชดาราชดาเอ้าเกมมีอะไรกับเราหรือเปล่ามีสิแต่คนที่มีไม่ใช่เรานะบูมต่างหากเอาบูมมีอะไรจะพูดกับราชดาพูดไปเลยสิราชดาเราขอถามอะไรเธอหน่อยได้ไหมได้สิบูมถามมาทำไมเธอถึงไม่ยอมตกลงเป็นแฟนกับเราสักทีเราแอบชอบเธอมานานแล้วนะเราไม่ดีตรงไหนหยุดหยุดก่อนบูมหยุดอยู่ตรงนั้นนะทำไมล่ะนี่นายไม่รู้จริงๆหรอว่าช่วงนี้โรงเรียนของเรามีมาตรการให้รักษาระยะห่างเพื่อป้องกันโรคโควิด-19ก็ไม่นะและอีกอย่างนึงที่เราไม่รับรักนายเพราะว่านายไม่ใส่แมสนายลองหันไปดูรอบๆโรงเรียนสิเพื่อนๆในโรงเรียนสวมใส่หน้ากากอนามัยกันทั้งนั้นถ้านายไม่รักตัวเองแล้วนายจะให้ใครที่ไหนมารักนายได้ล่ะใช่ไหมคะอาจารย์บูมเกมฟังครูนะคะลูกในสถานการณ์ที่บ้านเมืองของเรากำลังประสบปัญหาโรคโควิดระบาดมีคนหลายคนตกงานขาดรายได้กิจการหลายที่ต้องปิดตัวลงคุณหมอพยาบาลต้องทำงานหนักดังนั้นเป็นหน้าที่ของเราทุกคนกับลูกที่จะต้องช่วยกันป้องกันการแพร่เชื้อจากคำตักเตือนของอาจารย์บุญเรียงในวันนั้นทั้งสองคนก็ได้ปรับปรุงพฤติกรรมให้ดีขึ้นจนในที่สุดลัดดาก็ได้ตอบรับรักบูมส่วนเกมก็ได้เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงออกมากุมภาวันวาเลนไทน์ปีนี้อยากบอก
ถึงสุดใจอย่ามาปากว่าไม่เชื่อคำพูดพี่ชายถึงว่าเล่นทายกระไดดอกไม้ก็ยังไม่มีอยากบอกสามวัยดอกไม้มันไม่สำคัญเมื่อใจพี่นั้นมีให้แค่เพียงคนดีเบื่อจังจะไม่หายงอนหากพี่ไม่มีดอกไม้เอาอย่างนี้พี่ขอหอมเติมทีหนึ่งเดินมาทะลึ่งขออนุญาตมึงไม่ได้มือที่ให้ตาขออนุญาตมึงอย่าพิมพ์อย่าเพิ่งเสียใจเรื่องไปดีทำไมเดี๋ยวมึงเบียร์เมื่อจะหมดแล้วอ่ะ